เพื่อสร้างการเติบโตทางการเงินนะคะใครๆเกิดมาก็อยากรวยค่ะอยากจะมีความมั่งคั่งและก็มองว่าการลงทุนนี่แหละค่ะเป็นการต่อยอดแล้วก็สร้างเงินให้กับเราได้แต่ก่อนที่จะลงทุนเนี่ยมีสิ่งที่คุณต้องรู้นะคะอย่าเพิ่งโลภแล้วก็หวังว่าลงทุนแล้วต้องรวยซื้อหุ้นต้องรวยซื้อทองต้องรวยนะคะอะไรบ้างที่ต้องรู้นะคะวันนี้คุยกับผู้เชี่ยวชาญเลยนะคะพี่กบธนกรจาก Stock Tomorrow ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพี่กบคะวันนี้มีข้อแนะนำอะไรบ้างเห็นบอกว่ามีบันได3ขั้นที่เราต้องรู้ก่อนที่จะไปลงทุนใช่ครับจริงแล้วความโลภเนี่ยก็เป็นเรื่องปกตินะฮะสำหรับมนุษย์ปุถุชนทั่วไปนะฮะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจระบบทุนนิยมต่างๆตลาดทุนต่างๆอ๋อคือจริงๆแล้วเนี่ยคือความโลภในแง่ของการลงทุนหรือว่าของระบบทุนนิยมเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่แย่เสมอไปคือถ้าคนมีความคาดหวังในเรื่องของการทำกำไรก็อาจจะเป็น1จุดเขาเรียกว่าอาจจะเป็นแพชชั่นที่ขับดันให้คนไปลงทุนแต่อย่าเพิ่งโลภถ้าคุณยังไม่รู้สิ่งนี้ใช่ค่ะความโลภเนี่ยถ้าถูกใช้ไปในทางที่ไม่ดีก็อาจจะสร้างความเสียหายได้ค่ะอะไรบ้างที่ต้องรู้คะเราต้องมีความรู้คู่ความโลภครับความรู้ไม่ได้คู่ความรวยนะความรู้คู่ความโลภใช่ถึงจะปลอดภัยหรือว่าปลอดภัยได้คือหวังได้ว่าจะมีเงิน10ล้านเงิน100ล้านลงทุนแล้วต้องได้กำไรอันนั้นคุณหวังได้ไม่ผิดแต่ว่าคุณต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือการลงทุนผมก็จะแบ่งความรู้เนี่ยเป็น3ระดับเหมือนกันเล่นเกมมาผ่านด่านนะครับด่านแรกนะครับเราต้องรู้ว่าอะไรคือการลงทุนอะไรไม่ใช่การลงทุนด่านที่2ครับต้องรู้ว่าผลิตภัณฑ์การลงทุนไหนที่เหมาะสมกับตัวท่านเองและด่านสุดท้ายครับเราต้องรู้กลยุทธ์ในการทำกำไรจากการลงทุนนั้นๆครับค่ะส่วนแรกเลยนะคะเราอธิบายไปทีละด่านก็แล้วกันนะคะอย่างด่านแรกที่บอกว่ารู้ว่าอะไรคือการลงทุนอะไรไม่ใช่การลงทุนเนี่ยรายละเอียดคืออะไรคะครับการลงทุนเนี่ยจริงๆแล้วก็คือการเอาสินทรัพย์ของเราเนี่ยไปทำให้มันงอกเงยเพิ่มพูนขึ้นนะฮะโดยระหว่างทางเนี่ยมันต้องมีความเสี่ยงร่วมอยู่ด้วยเสมอนะฮะเพราะนั้นการลงทุนโดยทั่วไปก็จะเป็นพวกหุ้นกองทุนรวมหุ้นกู้ลงทุนในพันธบัตรนะฮะหรือว่าท่านอาจจะหุ้นกับเพื่อนทำธุรกิจส่วนตัวเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟอันนั้นก็คือการลงทุนอย่างหนึ่งนะแต่สิ่งที่ไม่ใช่การลงทุนนะครับท่านจะต้องตัดออกไปนะเช่นการพนันตัดออกไปก่อนนะหรือว่าในทุกวันนี้มีรูปแบบของแชร์ลูกโซ่ที่น่ากลัวเหมือนกันนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขาบอกว่าไม่มีความเสี่ยงเลยแล้วก็บอกว่ามีผลตอบแทนที่แน่นอนแล้วก็เยอะจนน่าตกใจอันนี้เราต้องระวังแล้วครับเพราะด่านแรกเราต้องตัดพวกนี้ออกไปก่อนแชร์ลูกโซ่หรือว่าการพนันให้เหลือแต่การลงทุนอย่างเดียวกันครับคือการลงทุนไม่ใช่ทุกอย่างที่คุณใส่เงินไปแล้วมีคนบอกว่าคุณจะได้เงินกลับมาอันนั้นเนี่ยคือไม่ใช่ทุกอย่างที่เรียกว่าแบบนั้นเนี่ยจะเป็นการลงทุนอะไรที่เสียเงินไปได้เงินกลับไม่ใช่การลงทุนเสมอไปหวยก็อาจจะไม่ใช่ คือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสินทรัพย์เพื่อการลงทุนอยู่ที่คุณจะต้องทราบ1 2 3 4นะคะจะลงทุนทางตรงนะคะคือจะลงทุนการทำธุรกิจหรือจะลงในตลาดหุ้นเนี่ยคุณก็ต้องลองคิดดูตกไปหนึ่งอสังหาริมทรัพย์ด้วยก็ลงถือเป็นการลงทุนเป็นการลงทุนค่ะส่วนที่ไม่ใช่การลงทุนนะคะที่การันตีผลตอบแทนสูงสูงความเสี่ยงสูงนั้นอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะนี่คือด่านแรกพอรู้แล้วนะคะว่าอะไรคือการลงทุนอะไรไม่ใช่นะคะไปด่านที่สองเนี่ยต้องรู้อะไรคะพี่กบยินดีด้วยครับผ่านด่านแรกมาแล้วสมมติเราก้าวเข้ามาในตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยมันก็จะมีผลิตภัณฑ์เยอะเลยนะครับหลายท่านเป็นมือใหม่ก็อาจจะงงนิดนึงฮะไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรกองทุนรวมหุ้นกู้หรือว่าหุ้นสามัญถัดมาก็เป็นพวกอนุพันธ์ DW Block Trade เริ่มเยอะขึ้นแล้วไหมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมเรียงเนี่ยเรียงตามความเสี่ยงและความซับซ้อนที่มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราผ่านด่านแรกมาแล้วเนี่ยหลายๆท่านไปลงทุนในสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงอีกเช่นอนุพันธ์ DW Block Trade คือเข้ามาเริ่มก็เริ่มอันที่ยากเลยนะจริงๆแล้วอยากจะแนะนำว่าให้เริ่มในสิ่งที่มีความเสี่ยงต่ำๆก่อนอย่างพันธบัตรรัฐบาลหุ้นกู้ในบริษัทที่น่าเชื่อถือกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับหรือว่าขยับขึ้นมาเป็นหุ้นสามัญบริษัทที่ดีมีผลประกอบการที่ดีมีเงินปันผลที่ดีเริ่มต้นตรงนี้ก่อนครับนี่คือด่านที่2ครับค่ะอย่าเพิ่งเปรี้ยวนะคะเพราะหลายๆคนบอกว่าถ้าจะลงทุนทั้งทีนะคะทำไมจะไม่รู้หลักเกณฑ์โอ้โห high risk high return นะคะคือลงเสี่ยงๆนี่แหละผลตอบแทนมันสูงดีนะคะเปิดมาถึงก็จัด DW เลยคือซับซ้อนเลยนะคะคือหรือว่าไปเล่น mock trade นะคะก้อนใหญ่ๆลงน้อยได้มากนะคะคือหลายๆคนมองผลตอบแทนหรือว่ากำไรเป็นเรื่องหลักนะคะแต่พี่กบแนะนำว่า
คือสิ่งที่ความเสี่ยงต่ำหลายๆคนบอกก็ผลตอบแทนมันต่ำอ่ะมันไม่น่าลงทุนถ้านักลงทุนคิดอย่างนี้เนี่ยต้องบอกเขายังไงคะก็ให้เรามองระยะยาวครับแล้วเราก็อันดับแรกของการลงทุนก็ต้องปกป้องเงินทุนของเราไว้ก่อนนะอันนี้สำคัญมากอันดับแรกไม่ใช่คุณจะได้กำไรเลยแต่คือทุนคุณอย่าหายคุณเก่งละในการเริ่มต้นชีวิตการลงทุนและเป็นแค่ 10% ของนักลงทุนด้วยซ้ำที่สามารถปกป้องเงินลงทุนได้นะค่ะแล้วคือถ้าลงทุนในอย่างพันธบัตรหุ้นกู้กองทุนรวมเนี่ยนะคะพอจะคาดการณ์ผลตอบแทนได้มากน้อยสักแค่ไหนคะก็อย่างน้อยเนี่ยมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากอันนั้นก็น่าจะดีแล้วนะคะคือจะ 2-3% ไม่เกิน 5% คือไม่น่าเกลียดครับผมไม่น่าเกลียดแล้วคือถ้าเป็นหุ้นสามัญผลตอบแทนเนี่ยจะสูงมากแค่ไหนเฉลี่ยอยู่ตรงเท่าไหร่หุ้นสามัญถ้าเราลงโดยเฉลี่ยแล้วตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่เปิดมาก็เฉลี่ย 10% ค่ะครับผมประมาณนั้นแต่คือค่าเฉลี่ยก็คือต้องย้ำไว้ว่าเป็นค่าเฉลี่ยเป็นสถิติดังนั้นคุณต้องลงทุนระยะยาวระยะยาวไม่ใช่ซื้อวันนี้ขายตอนบ่ายซื้อตอนบ่ายขายอีกวันอันนั้นอาจจะคาดหวังผลตอบแทนยากนะคะอนุพันธ์ DW เนี่ยผลตอบแทนที่ว่ากันเท่าตัว2เท่าตัวจริงคะหลายเด้งเลยครับเยอะเลยเพราะว่าอย่างนี้บอกว่าพุ่งไปแล้วที่ DW คือเขาจะมีอัตราโทษให้คือเราอาจจะลงเงินจำนวนน้อยแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะสูญเสียเงินต้นทั้งหมดนะฮะสำหรับตัว DW แล้วก็บล็อกเทรดอนุพันธ์ก็เช่นเดียวกันค่ะนี่นะคะก็เป็นเรื่องของหลักเกณฑ์ความเสี่ยงในการลงทุนสินทรัพย์ต่างๆที่คุณต้องรู้นะคะด่านที่3ด่านบอสนะคะคือจุดที่สำคัญที่ต้องรู้ก่อนที่จะกระโดดเข้าไปลงทุนก็ยังไม่พอ2ด่านเหลืออีกด่านนึงครับเราก็ต้องมีความรู้ฮะในการทำเงินทำกำไรในการลงทุนนะครับซึ่งก็จะมีหลายกลยุทธ์เลยนะครับเอาคุณจะเป็นอะไรครับทั่วๆไปก็มีพื้นฐานปัจจัยพื้นฐานนะคือการวิเคราะห์หลักทรัพย์จากตลาดโลกจากประเทศระดับอุตสาหกรรมหรือตัวบริษัทเองหรือปัจจัยเทคนิคก็ดูกราฟราคาดูพฤติกรรมของราคาแล้วก็ปริมาณการซื้อขายหรือบางท่านก็อาจจะเอามารวมกันเลยเป็นไฮบริดนะเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะนะคะครับรวมทั้งสองอย่างหาข้อดีทั้งสองอย่างหรือว่า DCA ก็อาจจะซื้อกองทุนรวมโดยใช้เงินเท่ากันในแต่ละเดือนเฉลี่ยความเสี่ยงเฉลี่ยต้นทุนไปแต่ว่าท่านต้องมีอย่างน้อยหนึ่งกลยุทธ์ละครับค่ะนะครับเพราะถ้าเกิดท่านไม่มีความรู้ในด่านนี้ท่านก็อาจจะถูกชักจูงไปได้ให้ไปเล่นหุ้นในบริษัทที่ไม่ดีค่ะนะฮะเป็นหุ้นปั่นหุ้นเน่านะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านมีความรู้ในการวิเคราะห์ด้วยตนเองท่านจะอยู่รอดปลอดภัยในด่านที่3นี้ได้ครับค่ะเป็นด่านสำคัญนะคะก็คือได้วางแผนการลงทุนของตัวเองนะคะว่าคุณจะลงทุนในรูปแบบไหนหรือว่าจะมีการกระจายความเสี่ยงยังไงนะคะของพอร์ตหรือว่ารูปลักษณะการลงทุนให้เหมาะกับจริตของคุณด้วยนะคะวันนี้ครบ3ขั้นตอนเลยขอบคุณพี่กบมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ